การประกอบจักรยานใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญก็คือการดูแลซ่อมบำรุงจักรยานที่มีคนนำมาบริจาคก็คือเป็นจักรยานมือสองนั่นแหละที่จะมามอบให้น้องๆเหมือนกันพอเอามาเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามาทำอะไรบ้างคะนึกถึงตัวเราก่อนนะถ้าเราไม่อาบน้ำสัก 2-3 วันเป็นยังไงโอ้โหเน่าอ่ะนี่ขั้นแรกเลยอาบน้ำให้กับรถก่อนต้องล้างรถล้างรถให้กับรถล้างความสะอาดเนาะก็มันก็เป็นอะไรก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องสะอาดก่อนปุ๊บเราก็จะได้เช็คในขณะที่เราทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดว่าอันไหนมันพังบ้างอันไหนมันพังบ้างใช่ครับเราก็จะเช็คตรวจสอบได้คือบางคันเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรเลยแค่นำมาทำความสะอาดก็ส่งต่อให้น้องได้ครับตัวอย่างอันนี้ใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าดูแลรักษาแล้วก็ปรับปรุงอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็ส่งต่อได้เลยนี่ก็เป็นขั้นตอนของการซ่อมบำรุงนะคะก็ตรวจเช็คสภาพนะคะจักรยานมือสองที่มีคนนำมามอบให้เพื่อไปส่งต่อน้องๆ นะคะส่วนใหญ่จักรยานเนี่ยจะคุณภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรมากแค่นำมาทำความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คสภาพความพร้อมก็นำไปส่งต่อน้องๆได้สรุปแล้วต้องรักหลังจากที่ทำความสะอาดจักรยานมือสองเรียบร้อยแล้วนะคะพอแห้งเนี่ยเขาก็จะนำจักรยานมาซ่อมบำรุงแล้วก็ตรวจสภาพใช่ไหมคะพี่เนิร์ฟประเด็นแรกข้อแรกเลยอ่ะพี่เช็คต้องเช็คก่อนว่าทั้งคันนี้มันมีเสียอะไรบ้างรถคันนี้ค้างมานานเก็บถูกเป็นเก่าเก็บมานานนะสนิมมันจะอยู่ข้างในสายตรงนี้พอสนิมอยู่ข้างในสายแล้วมันก็ใช้งานไม่ได้เบรกก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วก็ระบบเกียร์เมื่อสักครู่จักรยานคันนี้เป็นเหมือนกับใช้ระบบเกียร์ใช่ครับเราต้องมีกลไกอะไรที่มันซับซ้อนหน่อยใช่ครับหรือชุดเกียร์ทั้งใหม่ล้างสายรื้อทั้งหมดเลยแล้วก็เช็คตรงมือบิดว่ามันเป็นยังไงบ้างสายเบรกทุกอย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องเช็คออกหมดเลยนี่ก็เรียกชุดกะโหลกนะครับชุดกะโหลกที่ต้องถอดออกมาเพื่อใส่จารบีใหม่ใส่จารบีล้อก็ต้องใส่จารบีใหม่เหมือนกันข้างในจะเป็นลูกปืนแล้วก็มีอาการหลวมจักรยานเนี่ยถ้าขี่หรือปั่นเนี่ยจะเสียจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเหมือนเราได้ดูแลเหมือนเราได้ใช้งานนะมือเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าทิ้งไว้นี่คือยิ่งเก่ายิ่งโทรมอ่ะอันนี้ก็เห็นแบบว่าคือข้างหน้าพี่เริ่มก็มีจักรยานนะคะที่กำลังแบบว่าตรวจเช็คสภาพแล้วก็ซ่อมอยู่เนี่ยอีก2คันโดยมีโค้ชเปิร์นะคะเป็นผู้คุมแล้วก็น่าจะเป็นน้องนักกีฬาใช่ครับหลายท่านหลายท่านเด็กๆที่อยู่ที่นี่นะครับทำกันตอนนี้น้องๆเขาก็กำลังแบบว่าช่วยกันซ่อมจักรยานอยู่เลยค่ะตั้งพาเบรกเอาไว้มาดูพาเบรกเนี่ยเอาไว้มัดนี่ก็มาตั้งเบรกที่ตั้งเบรกก็คือบีบกล้ามถ่ายนี่แล้วก็ดึงแล้วตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยบอยลองออกไปขี่ดูหน่อยขี่แล้วเป็นยังไงอ่ะลองขี่แล้วเป็นไงลื่นดีครับลื่นหมายถึงว่าปั่นแล้วมันลื่นอย่างเงี้ยหรอมันไม่เหมือนครั้งแรกอ่ะครั้งแรกมันมามันเป็นยังไงอ่ะครับมันฝืดแล้วมันปั่นไม่ไปเลยอ๋อปั่นโซ่มันติดครับกินสนิมมันเยอะครับค่ะเมื่อกี้เราก็ไปทำอะไรเอาสนิมออกเงี้ยหรอทำขัดโซ่ขัดโซ่ลื่นคล่องขึ้นเยอะเลยปั่นจักรยานจากพิษณุโลกไปที่อำเภอนครไทยโรงเรียนนครไทยระยะทางประมาณ105กิโลนะครับส่วนรถที่จะบริจาคเราจะขึ้นรถยนต์6ล้อไปนะครับแล้วก็นักปั่นจะปั่นจักรยานไปหลังจากที่เ
้เราปฏิบัติภารกิจกันนะคะทั้งประกอบจักรยานแล้วก็ซ่อมจักรยานใหม่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและก็เช้าวันนี้ค่ะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางนำจักรยานเหล่านี้นะคะไปมอบให้กับน้องๆ นะคะในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอนครไทยซึ่งวันนี้นะคะนอกจากพี่ๆอาสาสมัครที่เขามาร่วมกันทำภารกิจก็ยังมีทีมนักปั่นค่ะที่เขาจะเดินทางไปมอบจักรยานน้องๆพร้อมๆกับพวกเราตอนนี้เขาก็ทยอยขนจักรยานขึ้นรถค่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วขนจักรยานขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราอาสาสมัครแล้วก็นักปั่นเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันที่หน้ากองบินนะคะซึ่งบรรยากาศคึกคักมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะไม่ใช่แค่จะนำจักรยานไปมอบให้น้องเฉยๆแต่ว่าเรานักปั่นเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันเป็นร้อยคนแล้วเขาก็จะตั้งขบวนนะคะจักรยานตรงนี้เวลา 7:30 ซึ่งมีนักปั่นประมาณ100กว่าคนเลยแหละค่ะที่เขาจะปั่นไปถึงอำเภอนครไทยนะคะหูบรรยากาศคึกคักมากๆเลยค่ะแต่ละคนนี่แบบมาด้วยใจกันล้วนๆเลยอยากที่จะนำจักรยานไปมอบให้กับน้องๆค่ะตกแล้วนักปั่นที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อยู่ที่ประมาณ100กว่าคนขึ้นไปครับและยังไม่ได้กำหนดแล้วก็มีที่กลุ่มที่ไปนัดรวมสมทบกันอีกที่ช่วงจุดให้น้ำที่2คือแยกนครไทยนั่นจะมารวมจากนครไทยมารวมกันก็พอสมควรก็มีแบบมาสมทบด้วยครับมาสมทบกันและอย่างขบวนนี้ค่ะเราจะมีอะไรดูแลซัพพอร์ตบริการอะไรยังไงบ้างมีเรื่องการเซอร์วิสรถและให้น้ำแล้วก็เรื่องการซ่อมแซมในระหว่างทางตลอดจนการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็อาสาสมัครทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่รถทีมคาร์ทีมมอเตอร์ไซค์ทีมรถยนต์ก็จะเป็นวงจรที่เหมือนพูดง่ายๆเหมือนการจัดการพีคการแข่งขันขึ้นมา1แมตช์แต่เราไม่ได้แข่งขันเราไม่ได้มีเรื่องการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราทำรวมพลสภากำลังคนเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานบุญร่วมกันเหมือนเป็นแบบเครือข่ายที่ใหญ่มากมีหน่วยงานมาซัพพอร์ตช่วยเหลือต่างๆแต่ทุกคนล้วนเป็นจิตอาสาจิตอาสาทุนประโยชน์นี่เกิดผลเห็นผลขอให้ทำกันต่อไปใครทำอะไรได้ก็ทำช่วยกันค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศก็เหมือนจะพร้อมแล้วนะคะนักปั่นนี้ก็น่าจะมารวมตัวกันครบแล้วนะคะก็เหลือรอเวลา 7:30 ตั้งขบวนนะคะแล้วเราก็จะออกเดินทางไปที่นครไทยพร้อมๆกันตอนนี้ค่ะขบวนตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เวลานะคะที่นักปั่นของเราที่มาสาสมัครของเราจะออกเดินทางไปที่อำเภอนครไทยค่ะตอนนี้ก็มาถึงจุดพักกันแล้วนะคะปั่นกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะพี่ๆนักปั่นแล้วก็รวมถึงทีมอาสาที่ร่วมปั่นมากับขบวนเนี่ยก็พักดื่มนมดื่มน้ำเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยยังมีแรงอยู่ยังต้องอีกทอดหนึ่งอีกทอดหนึ่งบรรยังอ่ะเดี๋ยวจะต้องขึ้นเขาด้วยขึ้นเขาจากนี้ไปขึ้นแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมซ้อมมาหลายวันแล้วแหมซ้อมไปกรุงเทพมาแล้วอ่ะนี่จากพิษณุโลก400กิโลค่ะขึ้นเขาแค่นี้จิ๊บ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 นะคะคาดว่าน่าจะแบบว่าใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงถึงอ่ะอีก4ชั่วโมงโดยประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าจริงๆถ้ามันทางลาดมัน3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ขึ้นเขาก็คงจะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงขึ้นเขานานมากอ่ะอึดมากสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็มีเตรียมน้ำและก็พวกเครื่องดื่มตัวแรกไว้ให้สำหรับพวกนักปั่นนะครับแล้วก็คอยไปเซอร์วิสช่วงเป็นจุดๆจะมีชุดประกบอีกชุดนึงแล้วก็ผมก็จะมารอที่จุดให้น้ำ